ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเก็บตกต่างแดนค่ะดิฉันปาราวตีศรีรักษาค่ะดิฉันทัศนีพรบัวรุ่งค่ะดิฉันณัฐพรมาชิมาค่ะค่ะรายการของเรานะคะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถติดตามรับชมพวกเราได้ที่ www.thaitv8.com ค่ะ www.thailandtelevisionnetwork.com ค่ะ Facebook Fanpage CH8 ค่ะ Logo TV ค่ะและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ได้ทาง iOS และ Android ค่ะค่ะทุกรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่029423319หรือส่ง SMS เข้ามาที่4642828ค่ะและช่วงนี้นะคะก็เป็นเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่หน้าหนาวนะคะแล้วก็เพิ่งจะผ่านการเฉลิมฉลองปีใหม่มาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะคุณทูน่าไปเที่ยวไหนบ้างคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะเพราะทุกคนไปเที่ยวหมดเฝ้าออฟฟิศอยู่คนเดียวค่ะอิจฉาจริงๆเลยค่ะกิ๊กคะไปเที่ยวไหนมาบ้างคะเชียงใหม่ค่ะสนุกไหมคะคุณกิ๊กหนาวมากเลยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่มาเหมือนกันค่ะขึ้นไปบนดอยบนดอยนี่อากาศหนาวมากค่ะแล้วก็แต่ลงมาข้างล่างเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนหรือว่าถือว่าอากาศพอดีก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าอากาศในเมืองไทยกรุงเทพหรือเชียงใหม่ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศดูอบอุ่นค่ะค่ะเรามาดูสภาพอากาศกันในต่างประเทศดีกว่านะคะมีรายงานสภาพอากาศที่สวีเดนเข้ามาค่ะประเทศสวีเดนมีหิมะตกหนักมากนะคะในหลายพื้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยหลายครั้งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยระดับ1ไปแล้วนะคะหน้าหนาวจะเริ่มจากเดือนธันวาไปถึงเดือนมีนาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานถึง8เดือนกันเลยทีเดียวค่ะช่วงระยะเวลากลางคืนจะยาวนานกว่าเวลากลางวันนะคะซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่2องศาถึง20เซลเซียสเชียวนะคะนับว่าหนาวมากเลยทีเดียวทางประเทศสวีเดนจะมีอากาศที่หนาวยาวนานมากสำหรับประชากรที่สูงอายุนะคะให้ระวังโรคซึมเศร้าด้วยนะคะส่วนตอนเหนือของทางสวีเดนจะมีอากาศที่หนาวยาวนานกว่าที่อื่นเพราะว่าอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือนี่เองค่ะค่ะและชาวไทยที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะก็สวมเสื้อหนาๆถุงมือถุงเท้าหนาๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมถุงเท้าในการเดินหิมะด้วยนะถุงขอโทษค่ะและอย่าลืมสวมรองเท้าในการเดินหิมะด้วยนะคะค่ะเรายังมีข่าวที่น่าสนใจรออยู่ในช่วงหน้านะคะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักเบรกสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามพวกเราในช่วงหน้าค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันเลยนะคะเรามาดูข่าวแรกของรายการเรามาดูข่าวแรกของช่วงที่2กันเลยค่ะค่ะกับข่าวแรกนะคะเป็นข่าวการเปิดร้านอาหารใหม่ค่ะของคุณยุพาสุทธิชาตินะคะหรือคุณอ่อนค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ในอเมริกานะคะชื่อร้านไทยจัสมินคุซีนค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศภายในร้านได้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะของร้านไทยจัสมินวิซีนค่ะบริหารงานโดยคุณยุพาสุทธิชาติหรือคุณอ่อนนั่นเองนะคะนี่ภาพหน้าตาเจ้าของร้านค่ะเป็นเชฟเองด้วยนะคะคุณก้อยค่ะมีอาหารไทยมากมายเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเปิดใหม่อยากได้รับคำแนะนำจากพี่เพื่อนทุกคนค่ะขาหมูเยอรมันค่ะคุณก้อยเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศภายในร้านมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเชียวนะคะคุณก้อยได้ข่าวว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดอยู่หลายเมนูเลยนะคะคุณก้อยมีเมนูอะไรบ้างคะห่อหมกขาหมูเยอรมันปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดค่ะคุณสุรพีพุกดำอดีตนายกสมาคมอดีตสมาคมไทยล้านนาได้มาร่วมงานนี้ยังได้แนะนำเรามาอีกนะคะยังมีอีกมากมายและท่านยังได้แนะนำเมนูปลาดุกกรอบผัดเผ็ดห่อหมกขาหมูเยอรมันท่านบอกว่าเด็ดมากๆ
ต้องมาชมนะต้องมาชิมนะคะชาวไทยที่อยู่ในละแวกนั้นแวะมาชิมได้นะคะไม่ใช่จะมีแต่เพียงคนไทยอย่างเดียวนะคะชาวต่างประเทศก็มาเช่นกันค่ะลิ้มรสในรสชาติอาหารไทยบรรยากาศภายในงานก็ยังมีการเต้นรำร้องเพลงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะดูภาพบรรยากาศภายในงานไปแล้วนะคะเรามาดูข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการทำบุญค่ะนายแพทย์อรุณสุมนาสวนสินพงษ์ถวายพระตาหารเพลนและปัจจัยแด่พระราชมงคลรังสีและพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐค่ะมีทั้งชาวไทยในกรุงวอชิงตันวอชิงตันดีซีและที่อยู่ใกล้เคียงต่างปราบปลื้มยินดีที่ได้ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่วัดไทยในกรุงวอชิงตันดีซีด้วยนะคะโดยมีเอกอัครราชทูตท่านพิสารมานวพัฒน์พร้อมด้วยวัจนาภิริยามาร่วมงานและยังมีหลวงตาชีพระราชมงคลรังสีเจ้าอาวาสวัดกรุงวอชิงตันได้นำคณะสงฆ์ร่วมสวดและคนมาร่วมงานกว่า300คนเชียวนะคะนี่คือภาพบรรยากาศภายในงานค่ะค่ะแล้วเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายรออยู่ในช่วงหน้านะคะตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักเบรกก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะเรามาฟังข่าวต่อไปกันเลยค่ะค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์กันระหว่างพันเอกพันวัฒน์บุญชัยผู้ช่วยทูตทหารณกรุงพิทอเรียแอฟริกาใต้ค่ะและสาริสาบุญชัยภริยาค่ะ
ปิดบ้านเชิญนักธุรกิจหญิงไทยและภรรยาชาวต่างชาติหลากหลายสาขาที่ใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะค่ะมาข่าวต่อไปเลยนะคะคุณก้อยยังจำเจ้าของบทเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชอยู่ได้ไหมคะจำได้ค่ะดังมากทีเดียวนะคะคุณใหม่ตอนนี้นะคะบริษัทอุตสาห์เอนเตอร์เทนกรุ๊ปโดยพี่แมวอุตสาห์ตรีดุษฎีต้อมอภิสิทธิ์สุวรรณสวัสดิ์และต่ายอภิศักดิ์สมพลขอเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตใหม่ Live in USA ในวันที่19มกราคม2559ค่ะเวลา 18 นาฬิกาที่ไทยแลนด์พลาซ่าในไทยทาวเวอร์ฮอลลีวูดค่ะเสร็จงานแถลงข่าวขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเย็นกันด้วยนะคะโดยที่มีศิลปินสุดฤทธิ์สุดเด็ดคุณใหม่เจริญปุระเรานี่แหละค่ะจะไปพบกับแฟนเพลงชาว LA อย่างแน่นอนค่ะในค่ำคืนวันพุธที่9มีนา2016ที่ OSM ในคลับฮอลลีวูดค่ะมาดูข่าวเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนข่าวต่อไปกันเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับธนาคารนะคะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อคนไทยในต่างประเทศค่ะเอาใจคนไทยที่รักการออมเงินนะคะด้วยการฝากเงิน12เดือนเป็นขั้นบันไดค่ะค่ะการออมเงินแบบขั้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะคุณก้อยและคุณทุนาคะนางวิไลวรรณปองเสงี่ยมรองคณะกรรมการผู้จัดการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารสงเคราะห์ทอส.เผยว่าเงินฝากประจำ12 เดือนแบบขั้นบันไดมอบอัตราดอกเบี้ยเงินที่สูงมากเพื่อเป็นของขวัญในปีใหม่ในปี2559โดยที่เดือนที่1ถึง4จะรับอัตราดอกเบี้ย 1.25% เชียวนะคะเป็นต่อปีนะคะและเดือนที่5ถึงเดือนที่8จะรับอัตราดอกเบี้ย 1.50% เลยค่ะและในเดือนที่9ถึง12รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% เชียวนะคะคุณก้อยเยอะมากๆเลยค่ะอัตราดอกเบี้ยจะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.0% ต่อปีเชียวค่ะธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในรายเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะเพียงเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในครั้งแรกจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปต้องขั้นต่ำ 10,000 บาทรับบัญชีได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15มีนา2559ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจเปิดบัญชีฝากเงินประจำ12เดือนแบบขั้นบันไดนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร02-645-9000หรือ www.ghbank.co.th นะคะหรือใน Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครงานค่ะกลับเข้ามา
าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเรามาดูวัดไทยในต่างแดนกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับวัดไทยในต่างแดนวันนี้ดิฉันขอนำเสนอเป็นวัดพุทธารามอยู่ที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะคะเป็นวัดที่เป็นมหานิกายค่ะค่ะเจ้าวาดคือพระราชรัตน์รังสีนะคะทราบไหมคะคุณก้อยค่ะวัดที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนยังไงคะวัดที่นี่ไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เห็นในเมืองไทยนะคะไม่ได้มีช่อฟ้าไม่ได้มีแสงระยิบระยับไม่ได้มีรั้วกั้นเหมือนที่วัดที่อยู่ในเมืองไทยแต่สภาพวัดกลับเป็นเหมือนแฟลตเล็กๆในสมัยแรกๆด้วยซ้ำเกิดจากการเช่าแต่เกิดจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมสร้างเช่าเป็นแฟลตเล็กๆโดยมีพระสงฆ์เพียงองค์เดียวค่ะโดยมีพระมหาจำนงชุตินุทโรเป็นประธานสงฆ์องค์แรกของวัดพุทธารามสวีเดนในแห่งนี้รูปทรงอาจจะผิดหูผิดตาจากวัดทั่วไปแต่แท้จริงแล้ววัดนี้คือแฟลตที่ถูกเช่าขึ้นมาเพียงชั่วคราวในชุมชนอันบีซาชานกรุงสต็อกโฮล์มในการติดต่อโฟโต้บิลเดนอันนี้เป็นคลิปของมหาสมปองนะคะที่ได้มาใช่ค่ะโอกซานดรางงเงินสงคมทิลอิโรปะฉะนั้นก็บัดนี้นะได้เวลาสมควรแล้วก็จะได้นะกราบอาราธนาท่านอาจารย์วัดนี้จากวัดเล็กๆนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้จากแฟลตเล็กๆได้มีผู้ศรัทธาได้บริจาคแล้วก็ขยายพื้นที่วัดไปมากแล้วค่ะตอนนี้ซื้อเพิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวสวีเดนหรือประเทศอยู่ใกล้เคียงก็สามารถมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ตรงนี้คือไม่ใช่แต่เพียงวัดเท่านั้นนะคะที่เป็นจุดรวมศูนย์กลางไม่ว่าวัดจะอยู่ในลักษณะไหนแต่ความจริงแล้วสิ่งที่นำให้เป็นสิ่งที่เลื่อมใสที่ทำพายคนเข้ามาก็คือความเลื่อมใสที่อยู่ในข้างในคือพระพุทธศาสนาใช่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนะคะได้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาหลั่งไหลเข้ามามากไม่ขาดสายและได้ยังมีการประกอบศาสนกิจต่างๆอาทิทำบุญวันเกิดแต่งงานกลผมงานศพปัจจุบันนี้พระสงฆ์ไม่ได้มีเพียงรูปเดียวแล้วนะคะมีมากกว่านั้นและแถมยังมีการปฏิบัติธรรมโดยที่ศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์อภิเษกสมรสเรียบร้อยมีปัญหาตรงนี้พระองค์ปลดล็อกตรงนี้ไปแล้วได้ใครแต่งงานแล้วยังมีแค่เด็กครั้งจะขอไปในยกปล่อยนี่ค่ะเห็นไหมคะมีคนเข้าร่วมฟังเทศน์พระมหาสมปองเยอะแยะเลยค่ะคุณก้อยส่วนมากมีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะชาวต่างชาติก็มีด้วยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงชาวไทยเท่านั้นที่ศรัทธาในศาสนาพุทธสาวแต่งงานเสร็จยืนที่หน้าโบสถ์โยมคนที่จะนะโยนช่อดอกไม้ข้ามหัวใครแล้วได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปผู้หญิงก็กระโดดเยอะแย่งกันเดทติ้งกระโชดอาจารย์ประทับใจก็เลยเสนอเจ้าวาดเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะมาประยุกต์ใช้ในงานศพเหลือติ้งวัดตกต่ำลงทุกวันวัดร้าง 5,000 กว่าวัดโยมคุณก้อยคะนี้ยังมีเพียงแต่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะตอนนี้ยังมีนักศึกษาและประชาชนชาวสวีเดนเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมร่วมทำกิจกรรมในวัดอย่างไม่ขาดสายตอนนี้นะคะพื้นที่ในวัดไม่เพียงพอแล้วค่ะคุณก้อยนึกถึงคนไทยก็ต้องนึกถึงวัดว่าเป็นสถานที่แบบให้ความสงบแก่จิตใจนะคะไม่ว่าวัดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือความร่มเย็นทางจิตใจนะคะนี่เป็นคนเขาทะลุชุมพรใช่ไหมเนี่ยแต่โมฆะมาแล้วมาได้ไงมาล่วงหน้าต่ออาเพื่อเปิดมาวันยักษ์เล่ยไอ้พวกนี้ยกให้คุณนายเลยนะครับทุกคนมาอย่างร่าเริงแจ่มใสกันทุกคนเลยค่ะดิฉันภูมิใจมากค่ะที่เห็นศาสนาพุทธไปเบ่งบานค
ที่ต่างประเทศอย่างนี้ของแกว่าจะพูดเนาะก็สุดท้ายก็ไม่ปกติเพราะยาเสพติดอะไรยังพบตัวบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากคำกรสอนใจไว้ด้วยนะคะที่สุดของความรักคือความรักโดยไม่ครอบครองที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผลที่สุดของทานคืออภัยทานที่สุดของคนคือการให้คือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขค่ะค่ะติดตามรับชมพวกเราได้ที่www.thaitv8.com ค่ะ www.thailandtelevisionnetwork.com ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage CH8 ค่ะ Logo TV ค่ะแล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันในทั้ง Android และ iOS นะคะ Channel 8ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราหมดลงแล้วนะคะติดตามชมพวกเราได้ใหม่นะคะทางช่อง8ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ